สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิเรนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่กับโซเฟอร์ IF 24ครับไฟฉายมัลติฟังก์ชันจากทางโซเฟอร์นะซึ่งผมก็เพิ่งได้รับมานะครับและวันนี้ผมจะมาทำการทดสอบแสงลองแสงเจ้าตัวโซเฟอร์ IF 24ให้ทุกคนดูกันนะครับสเปคคร่าวๆก็คือสว่างสูงสุด 2,000 ลูเมนนะครับระยะส่องไกล251เมตรเป็นไฟฉายมัลติฟังก์ชันมีไฟส่องสว่างแบบสปอตไลท์นะครับมีไฟแสงกว้างแบบฟลัชไลท์แล้วก็มีไฟมัลติคัลเลอร์เป็นแสงสี RGB นะครับซึ่งมีเยอะมากๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบกันครับโอเคครับทุกคนตอนนี้แสงก็ยังไม่มืดสนิทนะครับแต่ผมคิดว่าการทดสอบในสภาพแสงระดับนี้น่าจะทำให้เราเห็นรายละเอียดได้เยอะขึ้นนะครับก็คือเรายังเห็นสภาพแวดล้อมอยู่ผมจะทดสอบโหมดเทอร์โบของตัวสปอตไลท์หรือแสงพุ่งให้ดูนะครับที่ระดับเทอร์โบของเขาเลยแสงที่เห็นตอนนี้คือยังไม่เปิดไฟนะครับคราวนี้ผมจะเปิดที่เทอร์โบเลยนะครับดับเบิลคลิกเพื่อเปิดที่เทอร์โบครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบของเขานะตัวโซเฟอร์ใน F 24ครับเป็นแสงแบบแสงพุ่งระยะที่ได้ก็ค่อนข้างไกลพอสมควรนะครับตามสเปค250เมตรนะครับสายมาทางซ้ายแล้วก็ทางขวานะครับถ้าผมเอาไฟลงจะเป็นแบบนี้ถ้ายกไฟขึ้นจะเป็นแบบนี้นะครับเราจะเห็นสภาพแวดล้อมคือมันยังไม่มืดสนิทนะในตอนที่เราไฟลงเรายังเห็นรายละเอียดอยู่นะครับทำให้เราเห็นว่าถ้าเราส่องไฟไปลงไปมันจะเป็นแบบไหนครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาดูแสงกว้างกันบ้างนะครับในสภาพแวดล้อมที่เรายังพอมองเห็นอยู่นะยังไม่มืดสนิทนะครับผมก็จะทดสอบแสงกว้างให้ดูก่อนนี่คือก่อนเปิดไฟนะครับจะเห็นมือผมแล้วก็เห็นตัวไฟฉายอยู่คราวนี้ผมจะเปิดโหมดแสงกว้างที่ระดับเทอร์โบให้ทุกคนดูเลยนะครับนี่คือโหมดแสงกว้างของเขานะที่ระดับเทอร์โบเลยนะครับโอเคผมอาจจะต้องหยิบไฟฉายออกมาด้านข้างนิดนึงนะเดี๋ยวมันโฟกัสผิดจุดนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ก็แสงกว้างนะครับน่าจะเต็มเฟรมของกล้องเลยนะไม่ต้องสายนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไปได้ไม่ไกลนะตามสเปคของเขาผมสายไปทางซ้ายครับแล้วก็สายมาทางขวาถ้าเอาไฟฉายลงแสงเป็นแบบนี้นะครับยกไฟฉายขึ้นแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้โอเคครับคราวนี้เรามาทดสอบแสง RGB กันบ้างนะครับที่เห็นไฟสีแดงนี่ก็คือเป็นไฟฉายคาดหัวของผมนะผมจะปิดไปก่อนนะครับแล้วเรามาดูว่าตัวไฟ RGB เนี่ยระดับการมองเห็นในที่มืดเขาจะชัดเจนขนาดไหนนะครับผมจะเปิดเลยเป็นแสงกระพริบก่อนนะครับโอเคผมจะเปิดเป็นสีแดงนะครับเขามีระดับเดียวนะแต่ว่าจะเปลี่ยนลักษณะการกระพริบแล้วก็เปลี่ยนแสงสีนะนี่คือไฟสีแดงนะครับเห็นชัดเจนไหมจากนั้นผมจะเปิดที่แดงกระพริบนะสมมติว่าเราใช้เป็นไฟฉุกเฉินครับเวลารถเสียก็ติดท้ายรถอยู่ลำดับการมองเห็นก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมจะถอยออกมาเรื่อยๆนะครับให้ทุกคนดูว่ามันมองเห็นไกลเห็นชัดไหมซึ่งเราก็จะใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของเขานะจากนั้นลองเปลี่ยนเป็นระดับไฟอีกแบบหนึ่งครับอันนี้จะเป็นไฟคล้ายๆไฟรถโรงพยาบาลนะครับคือไฟของเขาคราวนี้ไหนๆก็ทดสอบแล้วนะครับผมจะทดสอบแสงฟลัชไลท์หรือไฟ COB หรือไฟแสงมุมกว้างนะครับให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งมาดูพร้อมกันนะครับที่ค่าความสว่างระดับเทอร์โบนะนี่ครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้เลยผมหันไฟเข้าหากล้องแล้วก็ยกขึ้นข้างบนนะครับจากนั้นก็ค่อยๆหันลงมาแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบของเขาเลยสำหรับไฟแสงกว้างนะซึ่งในการใช้งานก็น่าจะเป็นการใช้งานที่อยู่กับที่นะครับอาจจะตั้งแคมป์หรือทำกิจกรรมอะไรแบบใกล้ๆนะครับแสงที่ได้สบายตาแล้วก็ออกเป็นวงกว้างกระจายแสงได้ดีมากๆผมจะหมุนให้ดูนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับโอเคครับทุกคนตอนนี้มืดสนิทเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือตอนที่ยังไม่เปิดไฟนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก่อนว่านี่อ่ะ
พอปิดไฟก็แสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับค่อนข้างที่จะมืดสนิทแล้วผมจะทดสอบในโหมดแสงพุ่งหรือโหมดสปอตไลท์ให้ทุกคนดูที่แสงระดับเทอร์โบนะครับก่อนหน้านี้เราทดสอบแบบแสงยังไม่มืดสนิทนะคราวนี้มืดสนิทเลยโอเคครับเริ่มเลยระดับแสงเทอร์โบนะครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้มีความกว้างนะครับเกือบจะเต็มเฟรมสายไฟฉายไปทางซ้ายนิดเดียวแสงก็ครอบคลุมเต็มเฟรมนะครับไปทางขวานิดนึงก็เต็มแล้วแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบเลยนะถ้าผมเอาไฟลงครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับยกไฟขึ้นแสงจะเป็นแบบนี้ครับผมคราวนี้ผมจะไล่ระดับแสงให้ทุกคนดูนะครับในโหมดของสปอตไลท์หรือแสงพุ่งนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้นะทุกคนน่าจะมองเห็นผมนะครับผมจะไล่แสงให้ดูก่อนเริ่มตั้งแต่มูนไลท์เลยนะโอเคครับผมเปิดที่มูนไลท์มองเห็นไหมครับมูนไลท์มันอาจจะบางมากไปนิดนึงผมส่องไปที่กล้องเลยแล้วกันเพราะว่าส่องไปข้างหน้าน่าจะมีเห็นแสงอยู่นิดหน่อยนะครับนี่คือระดับมูนไลท์คราวนี้ผมจะไปที่โลครับนี่คือแสงระดับโลครับมีเดียมครับไปที่ระดับไฮครับจากนั้นก็เป็นเทอร์โบนะครับเทอร์โบเสร็จแล้วผมจะถือเดินให้ทุกคนดูนะโอเคครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบของโหมดสปอตไลท์นะครับหรือแสงพุ่งนั่นเองครับสำหรับในคลิปลองแสงตอนนี้นะครับก็น่าจะครบถ้วนไปพอสมควรนะครับสำหรับการทดสอบแสงของเจ้าตัว Sofern IF24 นะครับซึ่งบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปลองแสงนะเพราะฉะนั้นเราจะเน้นเฉพาะการลองแสงเท่านั้นนะครับส่วนสเปคอื่นๆเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในคลิปของ Full Review นะครับก็เป็นไฟฉายที่รูปร่างผมว่าค่อนข้างที่จะแตกต่างจากไฟฉายตัวอื่นในท้องตลาดนะครับแล้วก็แสงเป็นแบบมัลติฟังก์ชันซึ่งใช้งานได้ดีเลยครับที่ผมทดสอบให้ดูคร่าวๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทางโซเฟิร์นที่ส่งไฟฉายมาให้ผมได้ทดสอบสนับสนุนในการรีวิวนะครับก็ส่งมาหลายตัวแล้วแหละเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างๆผมก็จะนำตัวโซเฟิร์นมาทดสอบรวมให้ทุกคนดูกันนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของโซเฟิร์นคลิปนี้ก็น่าจะครบถ้วนพอสมควรนะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิป Full Review นะครับสำหรับเจ้าตัว Sofern IF24 สำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับแล้วเจอกัน